คุยเรื่องสถานการณ์พม่าบ้างเพราะเริ่มเข้ามาเป็นเรื่องที่ใกล้กับการเมืองไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยก็เพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปทุกคนก็ทราบกันดีนะครับว่ารัฐมนตรีท่านที่ลาออกก็คือคุณปานปรีซึ่งเป็นคนที่สังคมชื่นชมการทำงานของแกมากนะครับแล้วก็ลาออกหลังจากที่คุณเศรษฐานะครับเอาคุณปานปรีออกจากตำแหน่งรองนายกคุณปานปีซึ่งเหลือแค่ตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศก็เลยลาออกแล้วก็นำมาสู่การได้รัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่นะครับซึ่งเป็นคนที่อยู่กับคุณทักษิณมาตั้งแต่สมัยคุณทักษิณเป็นรัฐมนตรีนะครับก็เป็นคนที่อยู่กับคุณเนี่ยผมชอบมีช่องโทรมาผมเป็นคนจัดในการแป๊บนึงนะคนชอบโทรมาผมเวลาผมจัดรายการนะครับจริงๆผมก็จัดรายการเป็นเวลานี้เป็นปกตินะครับทุกคนก็รู้ทำไมคนต้องโทรมาเวลาผมจัดรายการผมไม่เข้าใจนะครับผมก็เขินนะครับไม่ใช่ผมไม่เขินนะครับเนี่ยนะครับพอโทรมาทีนึงเราก็ตกใจนะครับแล้วก็บางทีนะครับโฆษณานู่นโฆษณานี่ก็ดังตึ้งขึ้นมาแล้วนี่คนโทรเข้ามาก็ตกใจอีกนะครับทุกคนก็รอกันใหญ่สายเข้า1นะครับใช่ครับสายเข้าครับคราวนี้ไม่ใช่หลานโทรครับคราวนี้อีกช่องนึงโทรนะครับอ่ะโอเคนะครับเอาแซวกันสนุกนะคุณปานปีเนี่ยก็ถูกแทนที่ด้วยทูตคนใหม่นะครับซึ่งก็ชื่อเล่นคือทูตปูนะครับทูตปูเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่กับคุณทักษิณมานะครับตั้งแต่คุณทักษิณเป็นหัวหน้าพรรคพลังธรรมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศตอนนั้นเนี่ยนะครับพี่ผมเนี่ยเป็นเลขาคุณชวนนะครับคุณชวนเนี่ยเป็นนายกในยุคที่คุณทักษิณเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศครั้งแรกนะครับตอนนั้นคุณชวนเป็นนายกนะครับและพี่ผมคือคุณองอาจก็เป็นเลขาคุณชวนนะครับก็รู้จักคุณทักษิณตั้งแต่ตอนนั้นนะครับตอนที่คุณทักษิณเข้ามาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็ได้เห็นนะครับทั้งคุณมาริดนะครับทูตปูเนี่ยตั้งแต่ยุคที่เป็นทีมหน้าห้องคุณทักษิณนะครับตั้งแต่ยุคที่คุณทักษิณเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศครั้งแรกซึ่งก็โอ้โห30กว่าปีมาแล้วนะครับวันนี้ทีมหน้าห้องคุณทักษิณก็เติบโตเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศไปนะครับประเด็นของคุณมาริดก็คือเมื่อคุณมาริดทูตปูมาเป็นเนี่ยคำถามคือจะเอายังไงกับเรื่องพม่าเพราะที่ผ่านมาคุณปานปรีเนี่ยท่านเข้าใจนะครับแกเข้าใจเรื่องพม่าแล้วก็พยายามจะพูดถึงการคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆซึ่งติดอาวุธว่าเป็นสเต็กโฮลเดอร์ที่เราจะต้องคุยด้วยนะครับตอนนี้ก็สับสนว่าทูตคนใหม่เนี่ยเหมือนกับจะไม่เข้าใจเรื่องรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่เหมือนไม่เข้าใจเรื่องนี้หรือเปล่าแล้วก็มีข่าวโดยมืออีกว่าคุณทักษิณจะไปคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเพื่อแก้ปัญหาพม่าด้วยซึ่งข่าวนี้ผมไม่เชื่อเลยนะครับผมคิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้ด้วยเพราะเรื่องแบบนี้ถ้ามีเนี่ยก็คือการล้ำเส้นคุณทักษิณไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรและในความเป็นจริงคือคุณทักษิณไม่น่าจะมีเครือข่ายกับกลุ่มติดอาวุธอะไรด้วยกองทัพเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพทำได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันกลายเป็นปัญหาว่าท่าทีของไทยต่อเรื่องพม่าต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรในบรรยากาศที่รัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่มานะครับกลุ่มติดอาวุธเป็นฝ่ายยึดพื้นที่บริเวณชายแดนได้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของรัฐคชินนะครับรัฐชินนะครับหรือว่ารัฐกะเหรี่ยงนะครับและอื่นๆเองก็ตามนะครับมันก็จะกลายเป็นความสับสนนะครับที่ประเทศไทยจำเป็นจะต้องเคลียร์ให้ได้นะครับล่าสุดสถานการณ์ในประเทศพม่าเนี่ยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ผมได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปว่ากองทัพฝ่ายต่อต้านนะครับกำลังยึดดินแดนต่างๆของประเทศพม่าได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคชินแล้วก็กะเหรี่ยงหรือว่ากองทัพอารากันนะครับในเขตรัฐยะไข่เนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับความพยายามของรัฐคชินที่จะยึดพม่าในเขตรัฐคชินทั้งหมดเนี่ยเริ่มมีความคืบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้มีรายงานข่าวหนึ่งเป็นข่าวสำคัญนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่กองทัพคชินนั้นสามารถจะยิงเฮลิคอปเตอร์ฐานพม่าตกพื้นนะครับในจุดที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโป่งนะครับเหตุการณ์ยิงกรณีนี้นะครับขอโทษนะครับไม่ใช่กองทัพคชินนะครับผมพูดผิดนะครับเป็นกองทัพนะครับรัฐกยาของกองทัพคาเรนีนะครับกระเหรี่ยงแดงนะครับ KNDF นะครับเขาสามารถยิงเฮลิคอปเตอร์ทหารพม่าตกในพื้นใกล้แม่น้ำโป่งโดยที่เฮลิคอปเตอร์ของทหารพม่าลำนี้เนี่ยนะครับกำลังบินเข้าสู่ค่ายผาจองซึ่งเป็นจุดที่มีการสู้รบกันมานานนะครับในเขตเมืองลอยก่อของรัฐกยารัฐกยาคือรัฐที่มีกระเหรี่ยงแดงอยู่นะครับเป็นรัฐกระเหรี่ยงแดงเป็นชาติพันธุ์ที่เล็กที่สุดแต่ว่าสู้กับทหารพม่าดุเดือดที่สุดนะครับเฮลิคอปเตอร์ที่กองกำลังของกระเหรี่ยงแดงยิงได้เนี่ยนะครับแล้วตกไปเนี่ยก็เป็นเฮลิคอปเตอร์รัสเซียนะครับรุ่น MI-17 นะครับถูกใช้ในภารกิจส่งกำลังบำรุงอาวุธให้กับกองพันทหารราบที่135
ค่ายผาซองนะครับแล้วก็ถูกกองทัพกะเหรี่ยงแล้วกองทัพกะเหรี่ยง KNDF ยิงตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่จุดนี้นะเป็นจุดที่กองทัพพม่าที่ค่ายผาซองกอง13135สู้กับกะยาหรือกะเหรี่ยงแดงมากว่า2เดือนนะครับแต่ว่าทางกะยานะครับแล้วก็กะเหรี่ยงแดงยังไม่สามารถยึดได้นะครับเพิ่งจะยิงเฮลิคอปเตอร์ตกไปได้นะครับ1ลำนะครับเรื่องนี้ก็มีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วด้วยนะครับจุดที่จบก็จุดที่ตกนะครับไม่ใช่จุดที่จบนะครับจุดที่จบก็ใกล้ๆกับเมืองโบลาเกะนะครับถ้าผมอ่านผิดก็ขอโทษด้วยเพราะมันเป็นภาษาพม่านะครับถ้าอ่านผิดก็ขอโทษนะครับก็เป็นการถูกยิงจากภาคพื้นดินนะครับซึ่งตอนนี้นะครับยังไม่ทราบจุดตกชัดเจนนะครับพื้นที่ที่ตกนั้นก็เป็นพื้นที่ป่าเขานะครับก่อนหน้านี้เฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวก็มีการสนับสนุนการทิ้งระเบิดนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับตั้งแต่10นาฬิกา30นาทีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกยิงนะครับตกลงมานะครับมีรายงานนะครับว่าก็น่าจะมีการเสียชีวิตของทหารพม่าเกิดขึ้นด้วยนะครับสำหรับการถูกยิงตกในกรณีของกะเหรี่ยงแดงหรือ KNDF ดังกล่าวนะครับซึ่งก็น่าติดตามต่อไปว่าทางพม่าจะสูญเสียไปอีกเท่าไหร่นะครับย้ำอีกครั้งว่านี่ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่นะครับที่กองทัพฝ่ายต่อต้านสามารถยิงฮอทหารพม่าร่วงได้แล้วก่อนหน้านี้ใครที่ติดตามรายการผมก็จะทราบว่ามีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นหลายครั้งที่กองทัพฝ่ายต่อต้านสามารถยิงเฮลิคอปเตอร์ทหารพม่าได้นะครับหรือสามารถยิงเครื่องบินทหารพม่าได้หลายต่อหลายครั้งนะครับจะด้วยความประมาทของทหารพม่าเองนะครับหรือว่าจะด้วยความที่กองทัพฝ่ายต่อต้านนั้นเริ่มมีอาวุธที่ได้เปรียบอย่างเช่นแมนแพดมากขึ้นเรื่อยๆก็ไม่ทราบได้แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กองทัพฝ่ายต่อต้านสามารถยิงเฮลิคอปเตอร์นะครับหรือว่ายิงเครื่องบินรบของทหารพม่าตกได้นะครับส่วนเรื่องของคาชินที่เมื่อกี้ผมพูดเนี่ยนะครับไปแล้วก็พูดผิดจริงๆเป็นเรื่องของกะเหรี่ยงเนี่ยนะครับวันนี้เกิดความเคลื่อนไหวที่สำคัญมากของกองทัพคาชินนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาประกาศว่าเขาจะยึดรัฐคาชินทั้งรัฐให้ได้แล้ววันนี้ดูเหมือนว่าความพยายามของเขาเนี่ยนะครับเข้าใกล้กับความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะว่ามีรายงานนะครับว่าตอนนี้นะครับทัพคาชินเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเขาประสบความสำเร็จในการปะทะกับทหารพม่าถึงขั้นที่เขาสามารถบุกทหารพม่า11ค่ายภายในวันเดียวนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยกองทัพคาชินหรือ KIA คาชิน Independence Army เนี่ยยึดค่ายทหารพม่าไปได้แล้ว90ค่ายเกือบจะ90ค่ายนะครับส่วนการตีฐานพม่าภายในวันเดียวนะครับขอโทษนะครับไม่ใช่10ค่ายในวันเดียว11ค่ายในวันเดียวเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในวันที่5พฤษภาคมนะครับ11ค่ายที่กองทัพคชินบุกโจมตีภายในวันเดียวเนี่ยมีหลายจุดนะครับค่ายหลีโผงนะครับค่ายหลกขวัญนะครับค่ายหลกเพียวนะครับค่ายอินแกรมนะครับค่ายปนเลโก้นะครับค่ายกาคัมปองนะครับค่ายสมาคนนะครับหลายต่อหลายค่ายค่ายมีเจ๊นะครับนี่คือรายชื่อนะครับที่มีโดยประมาณ11ค่ายซึ่งกองทัพกชินเนี่ยบุกโจมตีใน1วันนะครับอันนี้ทุกคนที่เข้าใจก็คงจะนึกออกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนะครับที่กองทัพกชินจะบุกโจมตี11ค่ายได้ภายในวันเดียวนะครับซึ่งก็แปลว่ากองทัพกชินตอนนี้ก็คงมีความสามารถอย่างน้อย2เรื่องที่แข็งแกร่งหนึ่งก็คือการระดมกำลังพลนะครับน่าจะทำได้เยอะ2นอกเหนือจากการกำลังพลระดมกำลังพลที่น่าจะทำได้เยอะก็คือการประสานงานของกองทัพกชินด้วยกันเองที่ถ้าจะโจมตีทหารพม่าพร้อมกัน11ค่ายเดียวการประสานงานกันก็ต้องมีอย่างแข็งแกร่งอย่างเข้มข้นนะครับมีรายงานออกมาในเบื้องต้นว่าก็มีฐานพม่าเสียชีวิตไปจำนวนมากนะครับแล้วก็ทำให้กองทัพคชินนั้นสามารถยึดอาวุธยุทโธปกรณ์จากค่ายฐานพม่าจำนวนมากทั้ง11ค่ายมาเป็นของตัวเองได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานล่าสุดนะครับว่าปฏิบัติการที่เป็นปฏิบัติการร่วมกันของ2กองกำลังนะครับกองกำลังที่1คือ KIA Kachin Independence Army นะครับกองกำลังของชาติคันคาชินติดอาวุธนะครับกับกองกำลังที่2คือกองกำลัง PDF นะครับ PDF ก็คือ Public Defense Force นั่นก็คือกองกำลังที่เป็นกองกำลังของฝ่ายประชาชนนะครับที่ติดอาวุธหลังจากการสู้รบกับทหารพม่า
นะครับการเดินขบวนต่อต้านทหารพม่าถูกปราบปรามก็นำไปสู่การติดอาวุธสู้รบเพื่อปะทะกับทหารพม่าโดยตรงนะครับทั้ง KIA กับ PDF ยึดค่ายทหารพม่าได้แล้ว90ค่ายล่าสุดภายในวันที่5พฤษภาคมมันเดียวตีทหารพม่าได้แล้ว11ค่ายภายในวันเดียวนะครับรายชื่อค่ายต่างๆที่ถูกตีได้90ค่ายเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับค่ายพันสนค่ายกาจาลูนะครับผมไม่รู้จักเลยนะครับแต่ละอันเนี่ยนะครับซึ่งผมรู้จักก็คงแปลเพราะผมไม่ใช่คนกระชินนะครับค่ายเขาขาโตนนะครับโรงพักเสียงตุงนะครับค่ายทหารดาเชนกาล่านะครับต่างๆนานานี่ก็เป็นรายชื่อค่ายที่กองทัพกระชินเขาเผยแพร่ให้กับสื่อนะครับว่าเขาตีไปได้แล้ว90ค่ายค่ายหันฮิตนะครับค่ายผากั้นลีเจอันนี้เป็นค่ายเมืองใหญ่ๆที่คนไทยพอจะคุ้นผากั้นก็เป็นจุดที่มีการปะทะเยอะเป็นพื้นที่ซึ่งมีเหมืองนะครับทับทิมขนาดใหญ่นะครับค่ายหล่อสิ้นนะครับค่ายสมกุงนะครับต่างๆนานา90ค่ายนะครับนี่เป็นสิ่งที่โอกาสที่กองทัพคชินจะยึดรัฐทั้งรัฐได้เนี่ยก็เริ่มมีสัญญาณเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าได้ไป90ค่ายเนี่ยอาวุธที่ได้ไปเนี่ยมันจะมากมายมหาศาลเขาจะได้อาวุธสงครามไปมหาศาลและเป็นอาวุธสงครามซึ่งมีออนไลน์ก็ใช้เงินภาษีประชาชนเนี่ยสู้ซื้ออาวุธเหล่านี้ดีๆดังนั้นจากจีนบ้างจากรัสเซียบ้างนะครับซึ่งกลายเป็นอาวุธของกองทัพคชินไปเรียบร้อยแล้วอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับกองทัพคชินก็มีการโจมตีค่ายทหารที่เมืองโมมกที่เมืองมันสีนะครับแล้วก็เมืองบันมอนะครับยึดค่ายทหารที่เมืองบันมอได้แล้วก็ยึดโรงพักที่เมืองกากินได้ด้วยนะครับก็ทำให้สามารถได้กระสุนนะครับสามารถได้ยุทโธปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในการทำสงครามกับพม่าเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากนะครับจากการตีค่ายทหารแล้วก็การตีค่ายตำรวจภาพทั้งหมดนี้ก็คือภาพของยุทโธปกรณ์ต่างๆที่กองทัพคชินสามารถยึดได้ในกรณีต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งการบุกไปยังโรงพักนะครับแล้วก็ได้ยุทธปัจจัยต่างๆจำนวนมากนะครับเพื่อเอามาใช้เป็นต้นทุนในการต่อสู้กับมิงออนไลน์นะครับมีรายงานนะครับล่าสุดนะครับในวันที่6พฤษภาคมกองทัพคชินสามารถยึดค่ายเมืองกีดงนะครับซึ่งเป็นค่ายสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่เขาบอกว่าทหารพม่ายึดมาเป็นเวลา8ปีแล้วนะครับแล้วกองทัพคชินก็พยายามจะยึดฐานนี้ให้ได้เพราะถือว่าเป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์นะครับอันนี้ก็มีรายงานว่าค่ายนี้ทหารพม่ายึดมาเป็นของตัวเอง8ปีนะครับแต่ตอนนี้กองทัพคชินนะครับสามารถยึดค่ายนี้กลับได้นะครับหลังจากการพยายามจะสู้เพื่อยึดค่ายนี้มา8ปีนะครับประสบความสำเร็จนะครับในวันที่6พฤษภาคมแต่เดิมค่ายนี้ก็เป็นค่ายที่เป็นฐานที่มั่นของกองทัพคชินก่อนนะครับแต่ว่ากองทัพพม่ายึดไปได้ในปี2016นะครับนั่นก็คือปี2559นะครับแล้วก็ใช้เวลา8ปีจนถึง2567นะครับกองทัพคชินถึงสามารถยึดกลับมาได้แล้วก็มีการยึดปืนใหญ่นะครับรวมทั้งอาวุธสงครามต่างๆจำนวนมากได้ด้วยคชินก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับในปี2559เนี่ยเขาถูกทหารพม่าโจมตีและทหารเสียชีวิตไปที่ค่ายนี้เป็นร้อยคนนะครับแต่ตอนนี้กองทัพคชินยึดค่ายนี้กลับมาคืนได้แล้วนะครับแล้วก็คงจะมีการเผยแพร่ภาพต่างๆนะครับที่สามารถยึดค่ายเนี่ยออกมาสู่สาธารณะต่อไปนะครับกองกำลังขวัญของกองทัพคชินฝ่ายต่อต้านวันนี้ก็น่าจะร้อนแรงมากขึ้นไปอีกนะครับอีกจุดหนึ่งที่มีการยึดได้ในฝั่งคชินคือการยึดสะพานนะครับซึ่งเป็นสะพานเชิงยุทธศาสตร์นะครับที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำอิรัวดีนะครับแล้วก็สามารถยึดนะครับด่านชายแดงที่เมืองบันมอได้นะครับสะพานนี้ก็เป็นสะพานซึ่งกองทัพฝ่ายคชินนะครับมีการโจมตีทหารพม่านะครับตั้งแต่ช่วงตีห้าของวันที่7นะครับแล้วก็ในที่สุดก็สามารถยึดค่ายทหารที่ชื่อว่าค่ายสินกั้นได้นะครับแล้วก็สามารถยึดด่านซึ่งอยู่บริเวณสะพานนะครับข้ามอิรัวดีได้นะครับแล้วก็ยึดโรงพักในพื้นที่ใกล้เคียงได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ฝ่ายกองทัพคชินก็พยายามจะเคลียร์พื้นที่ต่างๆที่ฐานพม่านะครับเคยซ่องสุมกำลังอาวุธเอาไว้หรือว่าเป็นฐานที่มั่นของกำลังคนต่างๆว่ายังคงมีฐานพม่าตกค้างอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะทำให้การยึดพื้นที่ของคชินนั้นเป็นไปอย่างเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งก็ต
ต้องย้ำว่าไม่ได้มีแค่กองทัพชาติพันธุ์ติดอาวุธที่ร่วมรบกับกองทัพพม่าปราบปรามกองทัพพม่าแต่มีกองทัพ PDF นะครับหรือคนหนุ่มสาวที่ต่อต้านมิงออนไลน์ในเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นบันดาเลไม่ว่าจะเป็นเนปิดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นย่างกุ้งและตุถังพม่าปราบปรามเนี่ยกลายเป็นกองกำลังติดอาวุธแล้วก็ออกมาสู้ด้วยในคราวนี้นะครับก็สามารถจะยึดฐานที่มั่นของทางพม่าได้ถึง11ค่ายภายในวันเดียวถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่แหลมคมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นสถานการณ์ซึ่งสะท้อนความล้มเหลวของทหารพม่านะครับก็คือในรัฐยะไข่ที่เมื่อวันนี้ได้นำเสนอข้อมูลบางส่วนไปนะครับว่าทหารพม่ากองทัพมิงออนไลน์นั้นประสบความพ่ายแพ้นะครับมีทหารมอบตัวให้กับกองทัพอารากันในฝ่ายต่อต้านจำนวนมากตอนนี้เราได้ภาพเพิ่มเติมออกมาอีกนะครับว่าทหารพม่านะครับทหารของกองทัพพม่าที่ต่อสู้กับกองทัพอารากันในรัฐยะไข่นะครับแล้วตัดสินใจมอบตัวยกธงขาวนะครับเกือบทั้งหมดเป็นทหารพม่าที่นับถือศาสนาอิสลามอันนี้ก็ตรงกับรายงานครับที่เคยเล่าให้ผู้ชมฟังไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าสิ่งหนึ่งที่มิงออนไลน์ทำในประเทศพม่าคือมิงออนไลน์และเผด็จการในพม่าเนี่ยเกลียดคนอิสลามมากนะครับมีการกวาดล้างคนโรฮิงญาซึ่งเป็นอิสลามนะครับแต่ว่าโรฮิงญาที่เป็นอิสลามเนี่ยนะครับเป็นเพียงหนึ่งในชาติพันธุ์ที่นับถืออิสลามนะครับซึ่งมีในประเทศพม่าแล้วหลังจากมิงออนไลน์มีการปราบปรามโรฮิงญาไล่โรฮิงญาไปที่บังคลาเทศมิงออนไลน์เมื่อเกิดสงครามกับคนในประเทศตัวเองกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็มีการกวาดต้อนคนอิสลามซึ่งไม่ใช่โรฮิงญาเนี่ยให้มาลบกับกองกำลังอารากันซึ่งอยู่ในรัฐยะไข่ซึ่งเป็นที่ตั้งของพวกโรฮิงญารัฐยะไข่เนี่ยมีหลายชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันมีทั้งชาติพันธุ์อารากันมีทั้งชาติพันธุ์โรฮิงญาแล้วก็มีคนที่นับถือศาสนาอิสลามที่ไม่ใช่โรฮิงญาด้วยแล้วก็มีพวกคนพม่าอยู่ด้วยนะครับมิงออนไลน์เนี่ยใช้วิธีขับไล่โรฮิงญาไปบังคลาเทศนะครับแล้วก็เกณฑ์คนอิสลามซึ่งไม่ใช่โรฮิงญาเนี่ยให้มาลบกับกองทัพอารากันนะครับซึ่งในสุดมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างคนศาสนาต่างๆด้วยในที่สุดนะครับปรากฏว่าอย่างที่บอกไปนั่นก็คือทหารที่เป็นคนอิสลามซึ่งมีออนไลน์เกณฑ์ให้มารบในรัฐยะไข่ในกว่า100นายนะครับตัดสินใจยกธงขาวยอมแพ้แล้วก็มอบตัวนะครับให้กับกองทัพอารากันนะครับของชาติพันธุ์อารากันนะครับเพราะว่าไม่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของการสู้รบอีกต่อไปนะครับแล้วสภาพทหารพม่าที่ยอมแพ้ก็อยู่ในสภาพที่สะบักสะบอมอย่างที่ได้นำเสนอท่านผู้ชมฟังไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับตัวเลขทหารที่มอบตัวเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับบางเวอร์ชันบอกว่าราวๆ100บางเวอร์ชันบอกว่าราวๆ500นะครับซึ่งก็เป็นธรรมชาตินะครับการรายงานข่าวในพื้นที่ซึ่งมีความขัดแย้งที่ตัวเลขเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนกันได้นะครับเพราะเป็นการรายงานข่าวในพื้นที่ซึ่งมีความขัดแย้งตัวเลขมักจะไม่ยุตินะครับขึ้นอยู่กับแต่ละค่ายนะครับที่จะสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ตรงไหนหรือเปล่านะครับการรายงานข่าวในพื้นที่ความขัดแย้งก็ถือว่าเป็นศิลปะและเป็นศาสตร์ที่สำคัญนะครับเพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่เวลารายงานมันจะเป็นข้อมูลซึ่งไม่มีใครมีข้อมูลที่เป็นลาสเซซึ่งจะเป็นที่ยุติได้อย่างเป็นทางการนะครับก็สภาพฐานพม่าก็เป็นอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปนะครับเราได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่าตกลงคนเหล่านี้เขาเป็นคนอิสลามนะครับซึ่งมีออกรายเกณฑ์มาให้ลบกับชาติพันธุ์โรฮิงชาติพันธุ์อารากันนะครับนั่นก็คือเหมือนกับจะอยากให้เกิดสงครามระหว่างศาสนาเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับในประเทศพม่าแต่อย่างไรก็ตามในสุดทหารอิสลามเหล่านี้ยกธงขาวขอไม่ลบกับชาติพันธุ์อารากันอีกแล้วนะครับขอยอมแพ้นะครับเช่นเดียวกับทางพม่าอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็หนีข้ามพรมแดนไปบังคลาเทศเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์บริเวณรัฐอารากันซึ่งก็ยิ่งตอกย้ำสิ่งที่กองทัพชาติพันธุ์อารากันเขาบอกว่าเขาจะยึดรัฐอารากันของเขาให้ได้นะครับวันนี้อย่างน้อยอารากันนะครับแล้วก็คชินนั้นกำลังเดินหน้าสู่การยึดรัฐทั้งรัฐให้เป็นของชนชาติตัวเองนะครับส่วนรัฐอื่นนั้น จะทำสำเร็จได้หรือไม่ก็เดี๋ยวคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับมีรายงานถึงเหตุการณ์ที่กองทัพพม่าแสดงถึงความอำมหิตออกมานะครับนั่นคือก่อนหน้านี้ผมเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่ากองทัพอารากันนะครับเขาค้นพบว่าทหารพม่ามีการวางระเบิดไว้รอบเมืองต่างๆเพราะกลัวว่า
ลุ่มชาติพันธุ์อารากันจะบุกเมืองเข้ามานะครับรัฐบาลพม่า ก็มีการวางระเบิดล้อมเมืองเอาไว้นะครับห้ามคนในออกห้ามคนนอกเข้าขัดขวางการบุกของอารากันนะครับแล้วก็ป้องกันให้คนที่อยู่ในเขตอิทธิพลของมิงออนไลน์เขตอิทธิพลของพม่าเนี่ยหนีออกจากเมืองนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีการพบหลักฐานนะครับของการเตรียมระเบิดจำนวนมากเพื่อวางระเบิดนะครับในดินแดนของประเทศพม่าโดยกองทัพของมิงออนไลน์เองนะครับอันนี้เป็นระเบิดที่กองทัพอารากันเขาเผยแพร่ภาพผ่านผู้สื่อข่าวมาว่านี่คือระเบิดที่กองทัพมิงออนไลน์เตรียมเอาไว้นะครับในเส้นทางที่คาดว่ากองทัพอารากันจะบุกเมืองในเขตเมืองตันเวในเขตลัดยะไข่นะครับมีการเตรียมระเบิดลักษณะนี้ไว้จำนวนมากนะครับเพื่อจะวางระเบิดตามภาพพื้นดินในเส้นทางที่จะเข้าเมืองแล้วก็ในเส้นทางป่าเขาต่างๆที่กองกำลังของชาติพันธุ์อารากันจะบุกเข้ามาได้นะครับการวางระเบิดเตรียมตัวอย่างแน่นหนานะครับแต่ว่าโชคดีนะครับที่กองทัพอารากันสามารถจะเปลี่ยนเส้นทางในการเดินทัพนะครับก็ทำให้ไม่ถูกโจมตีด้วยระเบิดนะครับแต่ว่าเมื่อพวกเขาเข้ามาถึงแนวหลังนะครับโดยไม่มีการสูญเสียจากการวางระเบิดของพม่า ก็พบจริงๆว่าในโรงพักต่างๆซึ่งเป็นฐานที่มั่นของทางพม่าเนี่ยเต็มไปด้วยระเบิดจำนวนมากนะครับอย่างที่เขาได้มีการเผยแพร่ภาพแล้วก็มีการเผยแพร่ตัวเลขด้วยว่าดูเหมือนว่ามิงออนไลน์นั้นมีการกำชับนะครับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตัวเองไม่ว่าจะเป็นทหารหรือตำรวจเนี่ยต้องวางระเบิดในลักษณะนี้ให้ได้วันละ300ลูกต่อวันนะครับดังนั้นก็ขอให้คนพม่านะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองตันเวระมัดระวังตัวด้วยเพราะว่าอาจจะเหยียบกับระเบิดซึ่งมิงออนไลน์ได้วางเอาไว้จำนวนมากนะครับถ้าตัวเลขแบบนี้เป็นจริงคือโรงพักทั้งหมดจะต้องวางระเบิดให้ได้วันละ300ลูกนะครับสมมุติมิงออนไลน์สั่งการแบบนี้5วันก็แปลว่าเมืองตันเวนะครับก็จะเป็นเมืองที่มีระเบิดแบบนี้อยู่รอบเมืองประมาณ 1,500 ลูกซึ่งมีโอกาสที่จะหมายถึงความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงนะครับต่อชีวิตของคนธรรมดานะครับลูกเด็กเล็กแดงคนเฒ่าคนแก่ต่างๆนานานะครับพม่าเองหลังจากนี้นะครับก็คงจะต้องมีกระบวนการเคลียร์ระเบิดคล้ายๆกับสิ่งที่นานาชาติเคยทำในกรณีเขมรแดงที่มีการระเบิดอย่างกว้างขวางในประเทศตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับในอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีรายงานของการประทะนะครับในพื้นที่เมียวดีนะครับก็มีรายงานของเหตุการณ์ที่ทหารพม่ากับกองทัพกะเหรี่ยงนั้นมีการปะทะกันนะครับด้วยโดรนนะครับแล้วก็ด้วยการต่อสู้ทางภาคพื้นดินนะครับที่เขตเมียวดีนะครับซึ่งทหารพม่ายังคงหลงเหลืออยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นรายงานจากฝั่งกองทัพกะเหรี่ยงนะครับว่าเขาได้มีการใช้โดรนนะครับโจมตีทหารพม่าที่เข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่เมียวดีนะครับในรอบ13วันนะครับและสามารถสรุปได้อย่างนี้นะครับว่าในระยะเวลา13วันนั่นก็คือจากวันที่23เมษายนถึงวันที่6พฤษภาคมนะครับกองทัพโดรนของกะเหรี่ยง KNDO นะครับสามารถจะโจมตีทหารพม่าที่พยายามจะบุกเมียวดีนะครับทางบนเส้นทางทางหลวงต่างๆทางด่วนต่างๆได้จาก24เมษายนถึงวันที่6พฤษภาคมเนี่ยทำให้ทางพม่าเสียชีวิตไปจากการโจมตีโดยโดรนของกองทัพกะเหรี่ยงทั้งสิ้นเนี่ยก็11นายด้วยกันนะครับแล้วก็11นายเนี่ยที่ถูกโจมตีแล้วเสียชีวิตไปจากกองทัพโดรนเนี่ยก็มีทั้งทหารของพม่าจริงๆนะครับหรือว่ากลุ่มติดอาวุธที่ทหารพม่าให้พลเรือนติดอาวุธได้นะครับกลุ่มนี้ก็ถูกโจมตีเสียชีวิตไปด้วยเช่นเดียวกับกองกำลัง BGF นะครับกองกำลังของหม่องสีตูซึ่ง เปลี่ยนค่ายแปรพักซ้ำแล้วซ้ำเล่าตอนแรกบอกว่าจะร่วมกับกองทัพกะเหรี่ยง KNU ปราบมิงออนไลน์แต่ต่อมาก็กลายเป็นคนที่พากองทัพของมิงออนไลน์ไปกลับไปฐานที่มั่นค่ายผาซองนะครับแล้วก็มีปฏิบัติการชักธงพม่า กลับขึ้นมาอีกในพื้นที่กะเหรี่ยงนะครับนั่นก็ในรอบวันที่24เมษายนถึงวันที่6พฤษภาคมเนี่ยครับก็ทหารพม่าถูกโจมตีด้วยกองทัพโดรนของกะเหรี่ยงเสียชีวิตไปเฉพาะด้วยโดรนเนี่ยนะครับก็11นายด้วยกันนะครับซึ่งมีผู้บังคับหน่วยของทหารพม่ากองร้อยที่546เสียชีวิตไปด้วย1รายนะครับอันนี้เป็นการแถลงของกองทัพโดรนกะเหรี่ยงอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนี่ก็คือรายงานสถานการณ์ต่างๆล่าสุดใน
ประเทศพม่านะครับที่ความเคลื่อนไหวของกองทัพชาติพันธุ์เนี่ยก็ยังไม่แผ่วนะครับสถานการณ์ในเมืองเมลเบิร์นดีเนี่ยอาจจะเบาลงแต่ว่าสถานการณ์ในเมืองอื่นๆร้อนแรงมากขึ้นนะครับกรณีอารากันนะครับกรณีคาชินนะครับเป็นสถานการณ์ใหม่ที่ต้องจับตามองต่อไปนะครับว่าจะสามารถยึดพม่าทั้งรัฐได้ตอนไหนหรือไม่อย่างไรนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดในประเทศพม่านะครับตอนนี้ใครไปพม่าก็จะเจอสภาพแบบนี้ค่อนข้างเยอะนั่นคือถนนหลวงหรือเส้นทางต่างๆก็จะมีการตั้งด่านต่างๆนานาเอาไว้นะครับเพื่อสกัดนะครับไม่ให้กองทัพไฟมิงออนไลน์นะครับสามารถเคลื่อนกำลังพลเข้ามาในเขตประเทศพม่าได้นะครับสถานการณ์เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการยิงฮอลเฮลิคอปเตอร์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่ตอกย้ำนะครับว่าผ่านพม่าซึ่งเคยคิดว่าตัวเองได้เปรียบนะครับด้วยการมีเครื่องบินนะครับตอนนี้ไม่ใช่ต่อไปอีกแล้วนะครับเพราะว่ากองทัพกะเหรี่ยงก็สามารถจะยิงเฮลิคอปเตอร์ของฐานพม่าตกได้นะครับก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์ที่กองทัพคชินนั้นสามารถจะยิงเฮลิคอปเตอร์ของทหารพม่าตกมาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ความได้เปรียบของฐานพม่านะครับเรื่องการต่อสู้ทางอากาศนั้นลดลงและลดลงเรื่อยๆเพราะว่ากองทัพฝ่ายต่อต้านไม่ว่าจะเป็นอารากันนะครับไม่ว่าจะเป็นคชินไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยงนั้นได้ยุทธโธปกรณ์จำนวนมากนะครับที่พวกเขารบชนะมิงออนไลน์นะครับแล้วก็เมื่อเขารบชนะมิงออนไลน์เขาก็สามารถจะใช้อาวุธที่เขายึดได้จากกองทัพมิงออนไลน์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับกองทัพมิงออนไลน์นะครับนี่คือซีนาริโอหรือฉากทัศน์ของสงครามซึ่งเชื่อว่ามิงออนไลน์เองก็ไม่คิดว่าจะเกิดนะครับนั่นก็คืออาวุธต่างๆที่ตัวเองส่งไปให้ทหารเพื่อปราบปรามกองทัพชาติพันธุ์และปราบปรามผู้เรียกร้องประชาธิปไตยนั้นกลับกลายเป็นอาวุธที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการยิงกองทัพของมิงออนไลน์เองแล้วก็กำลังเป็นอาวุธที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการค้นล้มเผด็จการทหารพม่าด้วยนะครับไม่ว่าจะโดยกลุ่มกองกำลังของฝ่ายประชาชนเองนะครับกองทัพ PDF นะครับหรือไม่ว่าจะโดยกองกำลังชาติพันธุ์ติดอาวุธต่างๆนะครับที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า EAO Ethnic Armed Organization นะครับEthnic Armed Organization คือกองกำลังชาติพันธุ์ที่ติดอาวุธนะครับซึ่งมีข่าวว่าคุณทักษิณจะไปเจรจาเนี่ยนะครับข่าวนี้ในแง่ข่าวไม่มีใครเชื่อเลยนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคนปล่อยข่าวนี้ปล่อยมาได้อย่างไรเป็นการปล่อยข่าวที่เหมือนกับจะทำให้คุณทักษิณโดนด่าด้วยเพราะคุณทักษิณไม่ได้มีอำนาจหน้าที่อะไรในเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งรัฐบาลไทยโดยเฉพาะยิ่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศคนใหม่นะครับจะต้องทำให้ได้นะครับเรื่องนี้คุณปานปรีเองพยายามทำสมัยที่คุณปานปรีเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอยู่นะครับว่าจะฟังเสียงของกลุ่ม EAO หรือ Ethnic Arms Organization นะครับกองกำลังชาติพันธุ์ติดอาวุธเนี่ยจะฟังเสียงเขาอย่างไรเพราะว่าเรากำลังหมายถึงกองทัพคชินกองทัพกะเหรี่ยงกองทัพกะยากองทัพอารากันซึ่งเขายึดดินแดนในประเทศพม่าตามแนวชายแดนได้หมดแล้วถ้าไทยไม่คุยกับคนกลุ่มนี้แล้วข้ามไปคุยแต่กับทางพม่ามีออนไลน์วันไหนพม่ามีเอกราชกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆชนะไทยจะมองหน้ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอย่างไรนะครับท่านคุณปานปรีเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจเรื่องพวกนี้ส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่นั้นไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจหรือเปล่านะครับยังไม่ทราบส่วนคุณทักษิณนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยแต่อยู่ดีก็มีการบอกว่าคุณทักษิณจะไปเป็นผู้คุยกับกองทัพกะเหรี่ยง Ethnic Armed Organization มันก็มีอยู่ไม่กี่กลุ่มมันมีกองทัพกะเหรี่ยงนะครับกองทัพมอญกองทัพกะยานะครับกองทัพอารากันนะครับกองทัพคชินซึ่งผมไม่เชื่อว่าข่าวนี้เป็นจริงนะครับผมไม่เชื่อเลยนะครับที่ข่าวนี้จะเกิดขึ้นก็ไม่เข้าใจว่าข่าวนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่ที่แน่สถานการณ์ในชายแดนพม่าตอนนี้ร้อนแรงนะครับเพราะว่าอย่างที่ย้ำไปนะครับชายแดนภาคตะวันตกคชินประกาศยึดรัฐแล้วนะครับก่อนหน้านี้ไทยใหญ่รัชฌานก็ประกาศพร้อมรบกับมิงออนไลน์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ล่าสุดก็จะดุเดือดมากขึ้นทุกวันนะครับเพราะกองทัพรัชฌานก็เป็นกองทัพใหญ่นะครับแล้วก็เป็นกองทัพที่รัชฌานหรือคนไทยใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งใกล้ไทยมากแล้วคนไทยใหญ่กับคนไทยก็มีความคล้ายคลึงกันด้านภาษานะครับภาษาไทยใหญ่กับภาษาไทยฟังกันก็พอจะฟังกันรู้เรื่องด้วยเลยนะครับเมื่อกองทัพรัชฌานเหนือนะครับประกาศว่าพร้อมจะรบกับมิงออนไลน์นะครับศึกปราบเผด็จการในประเทศพม่ากำลังมาถึงจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ารัชฌานมีคนเยอะไทยใหญ่มีคนเยอะนะครับเงินทองมีไม่น้อยนะครับรัชฌานเหนือนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของ Ethnic Armed Organization นะครับที่สู้กับม่าลูกกับคชินกะเรียงมอญและอื่นๆนะครับเพื่อเรียกร้องเอกราช
นะครับในประเทศตัวเองนะครับดังนั้นหากทางการไทยไม่คุยนะครับกับคนเหล่านี้เราก็จะเสียโอกาสในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของเราไปนะครับแต่คนที่จะคุยต้องไม่ใช่คุณทักษิณเพราะคุณทักษิณมีอำนาจหน้าที่อะไรคนที่คุยจะต้องเป็นกระทรวงต่างประเทศหรือไม่ก็หน่วยงานของกองทัพระดับใดระดับหนึ่งซึ่งจะเป็นตัวแทนของคนไทยอย่างไม่เป็นทางการนะครับรัฐบาลไทยจะต้องคุยกับกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้ได้แล้วคุยแค่มิงออนไลน์ไม่ได้แล้วที่ผ่านมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลคุณเศรษฐาเลือกจะคุยกับมิงออนไลน์และเผด็จการโดยข้ามกลุ่มชายแดนเหล่านี้ไปทั้งที่กลุ่มเหล่านี้คือกลุ่มที่มีกองกำลังติดประเทศไทยไม่ใช่มิงออนไลน์ดังนั้นไทยต้องคุยกับคนเหล่านี้ได้แล้วนะครับแล้วนโยบายของคุณปราณปรีดีก็วางไว้เนี่ยยังไม่มีใครรู้ว่าทูตคนใหม่จะเข้าใจหรือเปล่านะครับซึ่งก็อันตรายถ้าไม่เข้าใจนะครับนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้นะครับที่อยากจะนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับว่าสถานการณ์ต่างๆนะครับจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับมีท่านหนึ่งบอกว่าคุณสุทธิชัยบอกว่าไปคุยจริงนะครับโดยยืนยันจาก Voice of America นะครับอันนี้ผมไม่ทราบนะครับก็รอฟังกันต่อไปนะครับผมยังนึกไม่ออกคุณทักษิณจะไปคุยในช่องทางไหนนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าจะไปคุยในช่องทางไหนนะครับเพราะที่ผ่านมาคุณทักษิณก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับเลยนะครับจึงไม่แน่ใจนะครับเรื่องนี้นะฮะโอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในชายแดนของประเทศไทยในวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นภาพใหญ่ของประเทศที่ยังคงมีความผันผวนต่อไปนะครับแล้วก็มีอะไรให้เราติดตามกันอีกเยอะนะครับอย่าลืมนะครับท่านที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดแชร์คลิปนี้กันนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านกดไลค์หรือกดแชร์ท่านก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุน YouTube ช่องสีโรดทอล์กนะครับให้แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงว่าหากท่านดูอยู่ก็อย่าลืมสนับสนุนด้วยการสแกน QR Code นะครับที่มุมซ้ายล่างนะครับตรงนี้นะครับสแกน QR Code หรือสนับสนุนด้วยการโอนมาโดยตรงที่ธนาคารกสิกรไทย0072977068หากฟังไม่ทันก็มองที่ตัวเลขที่มุมซ้ายด้านล่างของจอนะครับหรือว่าตัวหนังสือที่เป็นตัววิ่งอยู่ตัวสีขาวหรือสีฟ้า0072977068สนับสนุนได้หรือถ้าใน YouTube ก็สนับสนุนมาทางซุปเปอร์แชทได้ตลอดเวลานะครับส่วนการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับก็ไปหน้าแรกของ YouTube สีรถทองนะครับmembership นะครับสนับสนุนด้วยการสแกนด้วยการเป็นสมาชิกรายเดือนเหมือนกับเป็นสมาชิก Netflix หรืออื่นๆนะครับเดือนละ35บาทก็มีนะครับเดือนละ65บาทก็มีนะครับเดือนละ80บาทก็มีเดือนละ100บาทก็มีเดือนละ150ก็มีเดือนละ250ก็มีเอาตามอัธยาศัยนะครับเอาตามที่แต่ละคนสะดวกนะครับ